ช่องจิตเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้บ่ายๆนาเล็กมาแวบมาดูเห็ดสักหน่อยนะเพราะฝนมันตกหลายวันแล้วเนี่ยป่าตะเคียนเราเนี่ยวันนี้ดูแดดดีฮะนะหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันแล้วก็แดดค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะลองดูว่ามันจะมีเห็ดหรือเปล่าเนี่ยป่าแถวนี้แหละป่าตะเคียนเราก็เดี๋ยวมีเห็ดนะเห็ดเจอเห็ดละเห็ดอะไรเอ่ยโอ้โหตัวนี้เห็ดพิษแน่นอนนะเห็ดขี้บัวประมาณนั้นเนี่ยเห็ดดูเนี่ยเนี่ยก็มีข้ออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมันมีเห็ดด้วยนี่เห็ดอันนี้เดี๋ยวสักหนึ่งมันใสๆเหมือนเห็ดปลวกไงหรือว่าเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนเราต้องดูโคนของมันนะดูถ้ามันเป็นเห็ดโคนจริงๆมันจะต้องมีรากโอ้โหข้างล่างเป็นโพรงเลยเป็นพวงปลวกเลยฮะน่าจะใช่เดี๋ยวดูก่อนนี่เห็ดปลวกแน่ๆครับเห็ดปลวกแน่ๆอ้าวนาเล็กได้เห็ดปลวกแล้วถอนยากพอสมควรนะต้องใช้เสียมช่วยเนี่ยฮะปีนี้เจอเห็ดปลวกแล้วนี่ฮะนี่รากของเห็ดปลวกละฮะนะใช่เลยใครมือจากเห็ดปลวกหรือว่าเห็ดโคนเนี่ยข้างล่างเป็นโพรงแล้วน่าจะเป็นทางของปลวกเลยนี่ฮะใช่เลยเออก็ได้กินเห็ดรู้สึกว่าเห็ดปีนี้เห็ดปลวกมาขึ้นบริเวณนี้ไม่น่าเชื่อนั่นใช่ฮะใช่เห็ดปลวกได้กินแล้วนี่ได้หลายดอกกันนะเนี่ยนี่ฮะนี่ใช่ละเห็ดปลวกแน่นอนฮะอย่างเงี้ยอย่าเข้าใจผิดนะพวกนี้มันก็จะใกล้เคียงกับพวกเห็ดพิษเนี่ยกำลังขึ้นฝนตกดีๆอย่างเงี้ยเจอเห็ดเงี้ยโอ้โหเนี่ยกำลังขึ้นตุ่มๆเลยก็ได้หลายดอกแล้วเนี่ยโอเคไหนเจอจันต้งกันฮะจันต้งก็มาหาเห็ดเหมือนกันโอ้วันนี้เรามากันแบบไม่ได้นัดหมายฮะเป็นไงจันต้งได้เยอะป่ะโอ้โหนั่นฮะนี่สุดยอดเลยอ่ะมาเสริมกันไปนี่ได้เห็ดอะไรรู้ป่ะนี่นาเล็กได้เห็ดปลวกมาเห็ดโคนนะนี่แหละก็เป็นวิถีของพวกเราก็มาหาเห็ดกันเนี่ยบรรยากาศแบบนี้แหละผมมาโซนนี้ครับมันมาเกิดในป่าโอ้โหลกๆเนี่ยลกๆเลยเนี่ยมันไหลลงมาเรื่อยๆจากตามน้ำไหลอ่ะนี่โหดอกใหญ่ๆเลยมันมาตามน้ำไหลข้างบนที่เคยเกิดมันก็จะไม่เกิดละโอ้โหเนี่ยจะตกดอกใหญ่ๆจะเริ่มหายากขึ้นทุกทีแล้วเนี่ยมิน่าถึงคนที่เดินมาหาก่อนบอกว่าไม่เจอเลยไม่มีเลยมันเริ่มเข้าลึกทุกทีแล้ว